ต่อกันที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาตินะครับก็คาดว่าร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นจะมีผลบังคับใช้มาตรา ไตรมาสแรกนะครับปี2560ครับแล้วก็พร้อมเปิดทางนำเงินไปลงทุนสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ครับนายทวารัตน์สูตบุตรนะครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.คาดว่าร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วจะมีผลบังคับใช้ในช่วงไตรมาสแรกปี2560โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 เดือนจากนั้นจะต้องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั้งและจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ต่อไปคาดว่ากระบวนการต่างๆจะใช้เวลาประมาณ3-4 เดือนผู้อำนวยการสนพ.นะครับบอกว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเดิมเป็นการดำเนินการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อจัดทำเป็นพระราชบัญญัติก็จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคบน.เข้ามาดูแลโดยมีรัฐมนตรีพลังงานเป็นประธานจากเดิมเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ครับอำนาจหน้าที่ของคบน.นะครับก็จะเข้ามาดูแลการบริหารจัดการน้ำมันครับเช่นพิจารณามาตรการป้องกันภาวะวิกฤตราคาอัตราการเรียกเก็บเงินเข้าออกการกำหนดอัตราเพดานการพิจารณาโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ซึ่งการลงทุนต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดเนี่ยนะครับคือกองทุนจะต้องมีสภาพคล่องหรือมีเงินเพียงพอต่อการลงทุนส่วนกรณีการกู้เงินนั้นก็จะต้องใช้เพื่อช่วยเฉพาะกรณีวิกฤตเท่านั้นภายหลังจากพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเสร็จทางสนพ.ก็จะออกกฎหมายลูกรองรับประกอบด้วย3แผนครับคือแผนยุทธศาสตร์แผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและแผนรองรับวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิงครับ